สวัสดีครับมื้อนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคม2555บ่าวแก่นท่องค้นผมดกลูกชายกกพญีศรีพร้อมกับโฮเทลสลาโฟป้า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 และโฮเทลสลาโฟเอ็กซเรย์โรมิโอเอ็กซเรย์ได้มาทำบุญที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านกลางป่าตำบลหนองไผ่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดรวมกับสมาคมนักวิทยุสมัครเรียนและวิทยุ CB จังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยโฮเทลสลาวันไมโฮเทลเอ็กโคโฮเทลสลาโฟอัลฟาวิสกี้เดลต้าโฮเทลสลาทีออสการ์อัลฟาเซล่าโฮเทลสลาโฟออสการ์บาวเวอร์ยูนิฟอร์มและอีกหลายๆคนการทำบุญประเภทนี้จังหวัดร้อยเอ็ดสิเป็นจังใดลองฟังเสียงโฮเทลสลาโฟอัลฟาวิสกี้เดลต้ากับโฮเทลสลาทีออสการ์อัลฟาเซล่าเพิ่นสิเว้าว่าจังได๋เบิ่งไปพบความกันได้แล้วครับครับวันนี้ก็พาเพื่อนสมาชิกมาที่สำนักสงฆ์วัดก้างปลานะครับอำเภออาสามารถนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุ CB จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เชิญสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆจังหวัดใกล้เคียงมานะครับนี่แค่นี้ครับครับส่วนคนนั่นนั่นนะครับข้าวนี้ได้เกียรติสละจากบริษัทสำนักงานปฏิบัติธรรมวัดบ้านกลางป่าร่วมกับสมาคมยุทธสมัครเล่นจังหวัดร้อยเอ็ดและซีบีร่วมกับคุณณรงค์ในจุดยกสมาคมปัจจุบันครับผมด้วยความขอบคุณครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมมาร่วมกันทำบุญพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมวัดบ้านกลางป่าขอบคุณมากมายครับผมซีบีโอเอสร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับผมคำโบราณเพิ่นว่าความหักความคิดฮอดมีอยู่สู่หม่องสู่แก่คือกับโฮเทลสลาโฟเซล่าคิวเบกคิวเบกเพิ่นก็มีความหักกับคนที่ฮู้ใจบ่ว่าสิเป็นในวัดในบ้านข้างพ้นปวกเพิ่นก็ยังหวานแหววให้กันอยู่ตลอดย้อนกลับมาเบิ่งตัวเจ้าของย่ำได้น้อตัวเฮาสิหวานแหววคือเพิ่น
ท่ายนี้ขอให้ทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ